สวัสดีเช้า19กุมภาพันธ์2565ครับนี่เราจะมาสแกนหุ้นนะครับสแกนหุ้นต่ำ High Risk High Return นะครับเข้ามาที่เมนูสแกนหุ้นต่ำบาทที่น่าสนใจเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวไล่ทีละตัวนะครับตัวแรกเป็นตัว BWG นะครับตัวนี้เป็นจังหวะที่เหมาะสมที่จะเข้าทำกำไรก็คือเข้าที่ราคาตอนนี้ประมาณราคา 0.97 นะครับแล้วก็จะเป็นจังหวะที่สวิงตัวขึ้นไปนะครับมีโอกาสที่จะสวิงตัวขึ้นไปที่ราคา 1.40 บาทนะครับตอนนี้ก็คือถ้าเข้าตอนนี้ก็คือต้นทุนประมาณ 0.97 นะครับนะถ้าเกิดเราดูจากจังหวะที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าเมื่อไหร่ที่เข้ามาชนตรงขอบด้านล่างของตัว linear regression นี้นะครับเขาก็จะดีดตัวขึ้นไปจะอยู่ในกรอบของตัว linear regression นะครับเมื่อเข้ามาอยู่ในกรอบเขาก็จะอยู่ในกรอบราคาก็จะมีเกินขึ้นไปบ้างนะครับดีดเกินขึ้นไปบ้างนะครับแล้วสุดท้ายก็ไซด์เวย์ลงมานะครับแต่พอไซด์เวย์ลงมาเขาก็จะดีดตัวกลับขึ้นไปอยู่ในกรอบนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นจังหวะที่ดีนะครับถ้าเข้าตรงนี้นะครับ 0.97 นะครับถือยาวได้เลยนะครับเพราะว่าลักษณะของBWG นี่จะเป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับก็เป็นจังหวะที่น่าจะถือยาวได้นะครับก็ทำกำไรได้อีกนะครับถ้าเข้าตรงนี้นะครับ 0.97 ก็เขาก็จะไหลขึ้นไปที่ 1.40 นะครับภาย100วันนะครับราคาก็จะไหลกลับขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ต้องมารอดูกันด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับเมื่อราคาลงมาถึง 0.97 นะครับจะมีโอกาสติดขึ้นไปและไซด์เวย์อัพขึ้นไปที่ราคา1บาทกว่าหรือเปล่าเราต้องรอดูกันนะครับก็ติดตามนะครับสำหรับตัว BWG นะครับตัวถัดมานะครับตัว AWOL AWOL ก็เป็นจังหวะระยะสั้นนะครับทำกำไรระยะสั้นนะครับ AWOL ครับก็ตอนนี้ก็คือเข้าได้เลยนะครับหมายว่าตอนนี้ก็คือต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 0.95 หรือ 0.94 นะครับแล้วก็ราคาก็จะดีขึ้นไปที่ประมาณ1บาทนะครับสูงสุดนะครับตอนนี้เป็นจังหวะขาขึ้นนะครับทำกำไรระยะสั้นนะครับก็คือตอนนี้ราคาอยู่เหนือกึ่งกลางของ Bollinger Band แล้วก็อยู่เหนือกึ่งกลางของตัว Linear Regression นะครับมีโอกาสไซด์เวย์ขึ้นไปด้านบนสุดของตัว Linear Regression นะครับตัวบนด้านบนก็อยู่ประมาณ1บาทนะครับอันนี้ก็ต้นทุนอยู่ประมาณ 0.9495 นะครับพอราคาวิ่งขึ้นไป1บาทถึง1บาทปุ๊บท่านก็เล่นตัวอื่นนะครับเนื่องจากตัวนี้นั้นมีโอกาสราคาตกลงไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นก็เป็นจังหวะที่ดีนะครับที่จะเข้าทำกำไรระยะสั้นๆนะครับสำหรับ KWOL นะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับเข้าแล้วก็ทำกำไรแล้วก็ออกนะครับตัวถัดมานะครับสมาร์ทนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นจังหวะไซด์เวย์มานะครับสักระยะหนึ่งนะครับสมาร์ทไซด์เวย์มาสักระยะหนึ่งก็น่าจะทำกำไรระยะสั้นๆได้เช่นกันไซด์เวย์มาปุ๊บก็ลักษณะของราคาอยู่กึ่งกลางด้านบนของตัวลิเนียร์บูลเจอร์แบนด์นะครับแล้วก็อยู่ด้านบนของ linear regression นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะพุ่งทะลุไปที่ประมาณ 0.95 นะครับตอนนี้ราคาต้นทุนน่าจะอยู่ที่ประมาณ 0.91 นะครับ 0.91 ราคากำไรใกล้ๆก็จะอยู่ที่ 0.95 นะครับของสำหรับ smart นะครับ smart นะครับตัวนี้ราคาก็จะทำกำไรสั้นๆนะครับถ้าถึงจังหวะตรงนี้ก็อาจจะมีจังหวะ sideway down ลงมานะครับแต่ประเด็นคือเขาทำการสะสมพลังแล้วก็มีการไซด์เวย์มาเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าเขาโดดขึ้น3ครั้งนะครับ1 2 3นะครับก็มีโอกาสโดดขึ้นอีกครั้งที่4นะครับราคาตอนนี้ 0.91 นะครับถ้าเข้าตรงนี้แล้วก็ตัวกำไรถัดไปก็จะที่ 0.95 นะครับก็มีโอกาสพุ่งขึ้นไปนะครับวันนี้ก็ทำกำไรระยะสั้นได้ครับถ้าเกิดท่านทำกำไรระยะสั้นได้เสร็จท่านต้องออกเลยนะครับเนื่องจากว่าราคาเขาจะไซด์เวย์ดาวลงมานะครับเป็นแนวโน้มขาลงนะครับราคาช่วงนี้ก็ถือว่าเข้าทำกำไรระยะสั้นได้ตัวถัดมานะครับ PLE นะครับตัว PLE นะครับตัวนี้เป็นจังหวะทำกำไรระยะสั้นเช่นเดียวกันนะครับ PLE นะครับ PLE ตอนนี้ราคาต้นทุนน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 0.9 นะครับ 0.89 ก็ตอนนี้มีการเด้งขึ้นไปถึงสูงสุดนะครับหมายว่าอยู่ที่ราคาlinear regressionด้านบนตอนนี้ก็น่าจะเป็นจังหวะขาลงได้นะครับแต่ประเด็นคือราคาเขาอยู่กึ่งกลางด้านบนของตัวBollinger Band ราคาก็น่าจะค่อยๆไซด์เวย์มาด้านข้างนะครับแล้วก็ไปแตะตัวด้านบนของตัว Linear Regression อีกครั้งหนึ่งที่ราคา 0.90 นะครับอันนี้ต้นทุนอยู่ที่ 0.89 นะครับเราก็จะไปที่ 0.90 นะครับก่อนที่ก็จะไซด์เวย์ดาวลงมานะครับตัวนี้ก็เป็นหุ้นแนวโน้มขาลงนะครับเพราะนั้นก็ทำกำไรระยะสั้นได้นะครับก็
ก็ทำได้เสร็จก็ต้องออกนะครับเพราะว่ายังไงต้องตั้งคัตลอสไว้นะครับเพราะว่าเป็นจังหวะขาลงนะครับตัวถัดมานะครับ UPA นะครับ UPA ก็มีลักษณะของการมีลักษณะของการเป็นไส้เทียนทั้งข้างล่างข้างบนนะครับตัวนี้ก็มีโอกาสดีดพุ่งต่อนะครับตัวนี้เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่มีข่าวว่ามีการสร้างเหมืองบิตคอยนะครับราคาเลยพุ่งขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะครับถ้ายังไงก็ต้องมีการตั้งคัตลอสไว้นะครับว่าสมมติว่าถ้าเกิดพุ่งขึ้นไปที่ราคา 0.89 นะครับก็ต้องตั้งคัตลอสไว้ที่ 0.88 อย่างนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดราคาเขาไหลขึ้นไปที่ 0.7475 ก็ปล่อยเขาทำคำกำไรไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเกิดยังไงต้องตั้งคัตลอสไว้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าหุ้นเป็นแนวโน้มแบบนี้มีโอกาสร่วงลงมานะครับแบบจะเป็นสีแดงนะครับเขาก็จะมีจังหวะสีเขียวไป 2-3 วันก่อนที่จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มันไม่น่ามีความมั่นคงมั่นอะไรยังไงไม่น่าจะมั่นใจได้ประมาณนั้นนะครับยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับท่านที่เข้าตั้งแต่ราคา 0.3 กว่าบาทนี่ก็ถือยาวได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านเห็นแนวโน้มแล้วก็ยังไม่น่าไว้วางใจท่านก็คงคัตลอสกำไรก็โหมลานนะครับขาก็แย่ๆนะครับยังไงก็อยู่ที่ท่านนักลงทุนวางแผนเอานะครับว่าท่านจะเสี่ยงต่อหรือท่านจะตั้งคัตลอสไว้นะครับเอายังไงก็ได้กำไรอยู่แล้วนะครับพี่นาดีๆนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเงินของท่านเองนะครับแล้วก็บอกได้เพียงว่ายังมีโอกาสขึ้นต่อนะครับสำหรับแอดมินบอกว่ามีแนวโน้มที่จะดีต่อตัวต่อไปนะครับเพราะว่าราคานั้นมีไส้เทียนทั้งข้างล่างข้างบนนะครับก็เหมือนจะเป็นโดจิใหญ่ๆตัวหนึ่งนะครับก็กำลังตัดสินใจว่าจะขึ้นต่อหรือลงต่อนะครับนั้นก็50-50นะครับยังคงสามารถที่จะเข้าไปเสี่ยงทำกำไรนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นกำไรระยะสั้นเช่นเดียวกันนะครับสำหรับ UPA นะครับถัดมาครับ AQUA นะครับตัวหุ้น AQUA นะครับ AQUA ก็เป็นจังหวะไซด์เวย์ดาวลงมานะครับตัวนี้ก็ประมาณว่าอย่าพึ่งเข้านะครับแต่ว่าเป็นจังหวะที่จะสามารถกระโดดทำกำไรได้นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเขายังคงไซด์เวย์มาด้านข้างนะครับเราก็ต้องรอจังหวะเขาหน่อยนะครับเกิดเขาไซด์เวย์มาด้านข้างนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีนะครับท่านที่ยังไม่มีก็รออีกสักประมาณสักใกล้ๆสักอาทิตย์2อาทิตย์นะครับให้เขาวิ่งไปชนเลเนียร์เลกชันด้านล่างก่อนนะครับท่านค่อยเข้าพอเข้าเสร็จเขาก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ 0.61 นะครับราคาของ AQUA นะครับโดยเฉลี่ยก็สร้างเส้นเทรดอยู่แนว 0.61 นะครับถึง 0.60 นะครับถ้าท่านดูแล้วท่านยังไม่มีท่านก็รอเข้านะครับให้ปล่อยให้เขาไหลไปอีกสักอาทิตย์2อาทิตย์นะครับก่อนแล้วเขาก็จะตีตัวพุ่งขึ้นไปส่วนท่านที่มีอยู่แล้วตั้งแต่ราคาตั้งแต่ที่เขาลงมาเข้าก่อนนะครับอยู่ที่ 0.49 ก็ท่านก็ถือยาวเป็น VI ได้เลยนะครับท่านที่ถือไว้แล้วนะครับก็ปล่อยให้เขาค่อยไซด์เวย์ดาวลงมาแล้วก็ชนกรอบลินเนอร์เลคชั่นเขาก็จะดีดกลับขึ้นไปนะครับราคาที่จะทำกำไรก็คือประมาณราคา 0.77 นะครับ 0.77 นะครับในอีกประมาณ 2-3 เดือน 2-3 อาทิตย์นะครับก็จะเป็น 1-2-3 ประมาณเดือนเมษาราคาก็จะดีดพุ่งกลับขึ้นไปนะครับสำหรับ AQUA นะครับเป็นจังหวะที่ดีนะครับตัวถัดมานะครับตัว PF ก็ไซด์เวย์อัพขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ราคาก็กำลังจะดีดตัวขึ้นไปชนด้านบนของตัว linear regression นะครับขออภัยภาพไม่ค่อยชัดนะครับมีผ้านิดหน่อยนะครับประเด็นก็คือว่าราคาตอนนี้ก็เป็นจะเก็งกำไรได้นะครับเนื่องจากว่าอยู่โซนบนของตัว Bollinger Band นะครับราคาอยู่โซนบน Bollinger Band แล้วก็อยู่เลยโซนกลางของ linear regression ขึ้นไปโซนบนนะครับก็มีการเป็นไส้เทียนทิ้งไว้ด้านบนเขาก็ลงมาปิดตรงจังหวะบนของตัว Bollinger Bandเพราะฉะนั้นราคาก็จะไซด์เวย์ต่อไปไซด์เวย์ขึ้นต่อไปนะครับถ้าท่านที่เข้าตั้งแต่ราคา 0.48 ก็ถือยาวได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นจังหวะไซด์เวย์หุ้นเป็นหุ้นไซด์เวย์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำกำไรให้เราได้อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับที่ท่านยังไม่มีท่านก็เข้าทำกำไรยัดสั้นได้นะครับท่านที่รอจังหวะทำกำไรยัดสั้นก็อยู่ที่ประมาณ 0.60 นะครับแล้วก็ราคากำไรก็คือก็จะไปที่ 0.63 ราคาใกล้ๆนะครับกำไรสั้นๆใกล้ๆนะครับก็น่าจะเป็นแนวนี้นะครับสำหรับ PF ก็ถือว่าเป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขาขึ้นนะครับราคาก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับสำหรับตัว PF CCP ครับตัวถัดมานะครับ CCP นะครับเป็นจังหวะไซด์เวย์ดาวนะครับจังหวะไซด์เวย์ดาวนะครับ CCP หุ้น CCP ขออนุญาตย้ำนิดนึงเพราะว่า
บางท่านอาจจะมองไม่เห็นนะครับถ้าดูจากมือถือนะครับตัวนี้เป็นหุ้น CCP นะครับก็ตอนนี้ก็จะไซด์เวย์ดาวลงมานะครับราคาก็จะร่วงลงมาที่ประมาณสัก 0.52 นะครับหรือตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ 0.58 ราคาจะร่วงลงมาที่ประมาณ 0.55 นะครับก็รอรับที่ 0.55 แล้วเขาก็จะเด้งขึ้นไปที่ประมาณ 0.61 หรือ60นะครับอันนี้เราก็คือกะกำไรกะเก็งกำไรก็คือว่าเรารอรับที่ 0.55 นะครับแล้วพอเข้าที่ 0.5 แล้วเขาจะวิ่งดีดขึ้นไปทำกำไรที่ประมาณ 0.60หรือ 0.61 นะครับพอถึง 0. จาก 0.5 ถึง 0.60 แล้วก็ออกนะครับเราก็ไปเล่นตัวอื่นแล้วก็คัดลอตออกไปนะครับตัวนี้ก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์ดาวน์นะครับราคาจะร่วงลงไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้เป็นจังหวะรอรับที่ 0.55 นะครับแล้วก็เขาก็จะดีดขึ้นไปที่ 0.60 นะครับทำกำไรระยะสั้นเช่นนี้นะครับอันนี้เรารู้จังหวะขาเข้าเรารู้จังหวะขาออกนะครับประมาณนี้นะครับตัวถัดมานะครับ GJS นะครับ GJS ก็เป็นจังหวะกำลังจะขาขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับว่าเมื่อเขามาอยู่ในกรอบนะครับ GJS เมื่อเขาอยู่ในกรอบเขาก็ไซด์เวย์อัพขึ้นไปตามกรอบนะครับตอนนี้ก็เป็นจังหวะขาลงหมายความว่าจังหวะเขาไซด์เวย์ดาวลงมาแล้วแต่สุดท้ายเขาก็จะมาชนตรงกรอบลีเนียร์เรเกชันด้านล่างนะครับพอจะมาชนตรงกรอบด้านล่างนะครับราคาปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณสัก 0.58 5758นะครับเข้าแถวนี้นะครับราคาตอนนี้ก็คือเขายืนเหนืออยู่บนกึ่งกลางของบลูเจอร์แบนด์นะครับอันนี้ก็คือรอจังหวะดีดพุ่งขึ้นไปอย่างเดียวนะครับอันนี้เข้าใจว่าประมาณอีกสักวัน2วันจะมีการดีดราคาขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่ามีการกดเข้ามาของแคบนะครับกดเข้าแคบเข้ามาของตัวบลูเจอร์แบนด์นะครับก็มีโอกาสที่จะดีดพุ่งอย่างสูงขึ้นไปนะครับจังหวะที่เขาบีบตัวแคบเข้ามาของบลูเจอร์แบนด์จะมีการดีดกระจายขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็คือวันน่าจะเป็นวันเสาร์วันนี้เป็นวันเสาร์นะครับก็คือน่าจะเป็นวันจันทร์วันจันทร์ก็อาจจะดีดขึ้นไปนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ในวันจันทร์วันอังคารก็มีโอกาสดีดขึ้นไปนะครับก็ต้องรอดูว่ามีวอลลุ่มเข้ามาหรือเปล่านะครับถ้ามีวอลลุ่มเข้ามาก็เป็นจังหวะสวยงามให้เกิดการดีดพุ่งขึ้นไปของราคานะครับวันนี้ก็อาจจะพุ่งขึ้นไปแรงหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเขาบีบตัวเข้ามาคือเขาบีบตัวบริจเจอร์แบนด์เข้ามาครับดูจากเดิมๆนะครับยิ่งบีบตัวแคบเข้ามาราคายิ่งจะพุ่งแรงขึ้นไปนะครับจังหวะก็ไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับจังหวะก็ไซด์เวย์อัพขึ้นไปอย่างรุนแรงตัวนี้ราคาน่าจะไปจะไปจบขาขึ้นอยู่ที่ราคา 0.70 นะครับตอนนี้ราคาที่ประมาณ 0.58 ใช่ไหมครับ 0.5758 ถ้าเกิดเข้าตอนนี้ราคาก็จะดีดขึ้นไปที่ 0.70 นะครับถือว่าพุ่งขึ้นไปแรงทีเดียวนะครับสำหรับ GJS นะครับอันนี้เป็นจังหวะขาขึ้นนะครับดูจากตรงกึ่งกลางของเขาก็คือว่าถ้าเกิดเขามีราคาอยู่เหนือกึ่งกลางของ Bollinger Band นะครับแล้วมีการบีบตัวเข้ามาตรงนี้จะเป็นการบีบตัวขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็มีก่อนหน้านั้นก็จะเป็นโดจินะครับเป็นโดจิคายแฮมเมอร์นะครับก็เหมือนกับว่ากำลังตัดสินใจที่จะโดดพุ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ในวันถัดมาก็เป็นแท่งเทียนสีเขียวทึบในวันจันทร์นี้ที่จะถึงนะครับราคาก็น่าจะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับสำหรับ GJS นะครับตัวนี้ผมก็เข้าทำกำไรนิดหน่อยนะครับก็รอเข้าที่ 0.557 58นะครับก็รอจังหวะให้เขาดีขึ้นไปนะครับตัวนี้ภายใน100วันนะครับเขาจะมีโอกาสเข้าพุ่งขึ้นไปที่ 0.70 นะครับภายใน100วันแต่ถ้าเราดูจากสั้นๆใกล้ๆนี้ก็มีโอกาสพุ่งขึ้นไปสูงทีเดียวนะครับก็รอวอลลุ่มนะครับมาพอมีวอลลุ่มเข้ามาก็ทะยานขึ้นไปชนต่างๆนานาไม่ว่าใครจะมาตั้งวอลลุ่มไว้มากมายป้องกันไว้ก็มีโอกาสพุ่งทะลุอย่างเดียวนะครับเนื่องจากเขาไซด์เวย์มาสักระยะหนึ่งนะครับสะสมพลังมาสักระยะแล้วก็มีแนวโน้มให้เห็นว่ามีการบีบอัดตัวเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำ GJS นะครับแนะนำหุ้นเป็นหุ้นแนะนำที่กะเก่งกำไรนะครับมีโอกาสพุ่งขึ้นไปได้อย่างสวยงามนะครับสำหรับ GJS นะครับอัดมานะครับตัวนี้ DIMET นะครับจังตัวนี้ก็เริ่มเป็นจังหวะจะกลับมาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดราคาอยู่ในกึ่งกลางของตัว Bollinger Band นะครับตอนนี้ราคาเข้าก็ 0.57 หรือ 0.56 นะครับแล้วก็ลักษณะแนวโน้มของตัวแท่งเทียนก็เป็นมีไส้เทียนติดกัน2วันนะครับ3วันนะก็จะเห็นว่ามีไส้เทียนอยู่ด้านล่างนั้นก็มีความหมายว่าราคาจะขยับขึ้นไปค่อยๆขยับขึ้นไปนะครับดูจาก2วันก่อนที่ผ่านมานะครับก็ราคาก็พุ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ DIMET นะครับตัวหุ้น DIMET หรือ DIMET นี่ก็ราคาก็มีโอกาสพุ่งขึ้นไปนะครับไปที่ราคากำไรใกล้สุดก็อยู่ที่ประมาณ 0.6 ตอนนี้ราคาอยู่ที่0.57 นะครับ
เป็นต้นทุนที่ถ้าเกิดท่านเข้าตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่ 0.57 แล้วกำไรระยะเบื้องต้นนะครับใกล้สุดก็อยู่ที่ 0.61 นะครับแล้วอีกตัวหนึ่งกำไรอีกทอดหนึ่งก็คืออยู่ที่ประมาณ 0.68 นะครับพอถึงจุด 0.61 หรือ 0.68 ท่านก็ทำการคัดโปรฟิตหรือคัดกำไรออกมานะครับแล้วก็ไปเล่นตัวอื่นเพราะเนื่องจากตัวนี้เป็นจังหวะไซด์เวย์ดาวน์ว่าไงราคาก็เล่น VI ไม่ได้นะครับตัวนี้ต้องทำกำไรระยะสั้นเท่านั้นนะครับสำหรับไดเมดนะครับเป็นหุ้นไซด์เวย์ดาวน์ต้องเข้าทำกำไรเป็นช่วงๆนะครับเป็นจังหวะสั้นๆนะครับประมาณนี้นะครับตัวถัดมานะครับตัว DCON นะครับ DCON นะครับต้องย้ำนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าบางท่านใช้มือถือในการดูคลิปนี้นะครับก็ต้องค่อยย้ำๆกันนะครับทุกท่านจะได้ค่อยเข้าใจไปด้วยกันนะครับตัว DCON ก็เป็นจังหวะตอนนี้ก็จะเห็นว่าเขาอยู่ต่ำกว่ากึ่งกลางของบูลลิเจอร์แบนด์นะครับอยู่ต่ำกว่ากึ่งกลางของบูลลิเจอร์แบนด์ราคาอยู่ต่ำกว่ากึ่งกลางของบูลลิเจอร์แบนด์อยู่ที่ราคา 0.56 นะครับราคา 0.56 โอกาสที่จะต่ำลงมาที่ 0.54 หรือ55ก็มีโอกาสนะครับเนื่องจากว่าราคาจะสวิงตัวลงมาที่ประมาณ 0.53 นะครับ 0.52 0.53 นะครับก่อนที่ราคาจะดีดขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็ทำกำไรเป็นแนวโน้มไซด์เวย์ไปด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับจังหวะก็รอรับที่ 0.52 นะครับ 0.52 0.53 ก่อนที่ก็จะดีดขึ้นไปที่ 0.67 นะครับฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นกำไรระยะสั้นนะครับที่เราเก่งไว้ว่าจาก 0.52 เราก็จะเด้งทำกำไรขึ้นไปที่ประมาณ 0.67 นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกำไรกว้างอยู่นะครับถ้าเกิดเข้าที่ 0.52 ก็อาจจะถือยาวไปเลยเพราะจังหวะเขาก็ไซด์เวย์ไปด้านข้างนะครับถึงไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับสำหรับตัว DCON นะครับตัวนี้เดิมทีนั้นก็ 7-8 ปีก่อนราคาก็อยู่บาท2บาทนะครับราคาเพราะนั้นตัวนี้ก็จะมีโอกาสกลับค่อยๆกลับขึ้นไปหรือเปล่าเราต้องรอติดตามกันดูนะครับสำหรับตัว Beacon นะครับอีกตัวหนึ่งครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัว META นะครับ META นะครับ META นะครับตอนนี้ก็คือจังหวะก็จะไซด์เวย์ดาวลงมานะครับราคาอยู่โซนด้านล่างของตัวบูลลิเจอร์แบนด์แล้วก็มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปเนื่องจากว่าอยู่กึ่งกลางของขึ้นไปด้านบนของตัวลิเนียร์เรคชั่นนะครับราคาตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะล่วงลงมาที่ประมาณราคา 0.55 นะครับดีดลงมาที่ประมาณ 0.55 นะครับลงมารอรับที่ประมาณ 0.52 นะครับก่อนที่จะดีดราคาไปที่ 0.56 นะครับ 0.56 0.57 เป็นจุดที่ทำกำไรระยะสั้นนะครับเพราะนั้นท่านก็รอรับที่ 0.52 นะครับ 0.52 เขาก็ต้องมีการค่อยดีดตัวกับไซด์เวย์กลับขึ้นไปที่ 0.56 นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ทำกำไรระยะสั้นนะครับก็ไม่แนะนำให้ถือยาวนะครับเนื่องจากว่าราคาไซด์เวย์ดาวลงมานะครับสำหรับ META นะครับตัวถัดมานะครับ MIDA ตัว MIDA นะครับก็ตอนนี้ก็เป็นจังหวะขาลงนะครับก็รอรับน่าจะมารอรับที่ราคา 0.51 นะครับ 0.51 เป็นจังหวะเข้ารอรับนะครับพอรับที่ 0.51 เสร็จเขาก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปที่ 0.59 นะครับภายใน100วันนะครับการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะเกิดขึ้นภายใน100วันนะครับตามกรอบของตัว linear regression นะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็จะอาจจะลงมาที่ 0.51 นะครับภายใน100วันเขาก็จะไซด์เวย์ลงมานะครับพอถึง 0.51 ภายใน100วันเสร็จเขาก็จะดีดกลับขึ้นไปที่ 0.59 นะครับราคาที่ทำกำไรระยะสั้นก็คือ 0.51 ถึง 0.59 นะครับแล้วก็จังหวะเขาก็จะไซด์เวย์ขึ้นลงๆแต่ว่าถ้ารอนานไปเรื่อยก็จะราคาต่ำลงเรื่อยๆนะครับโดยดูจากกรอบที่ผ่านๆมาของตัว linear regression ก็เห็นว่าจังหวะเขามีการโอเวอร์กรอบนิดหน่อยแต่สุดท้ายเขาก็ดีดตัวเข้ามาอยู่ในกรอบนะครับเห็นจังหวะเขาดีดโอเวอร์กรอบขึ้นไปนะครับก็สุดท้ายยังไงเขาก็ดีดกลับลงมานะครับเข้ามาอยู่ในกรอบนะครับตอนนี้ก็เป็นแนวโน้มขาลงนะครับรอรับที่ 0.51 นะครับแล้วก็เขาก็จะดีดกลับขึ้นไปที่ 0.59 นะครับจังหวะทำกำไรนะครับตัวถัดมานะครับตัวอีสตาร์นะครับอีสตาร์ก็เป็นแนวโน้มขาลงเช่นเดียวกันนะครับอีสตาร์ก็เป็นแนวโน้มขาลงนะครับแต่ตอนนี้ก็คือว่าราคานั้นอยู่กึ่งกลางของตัวบูลลิเจอร์แบนด์นะครับก็มีโอกาสที่จะดีดขึ้นไปที่ราคา 0.53 นะครับตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ 0.50 นะครับ 0.50 ที่ตรงนี้นะครับหรือ 0.51 นะครับราคาก็จะดีดแคบๆไปที่ 0.53 นะครับอันที่ยังไม่ติดก็เข้าที่ 0.51 แล้วก็ออกกำไรอยู่ที่ 0.53 นะครับเป็นอะไรจะละจังหวะระยะสั้นๆนะครับท่านที่ถือมานานแล้วก็ยังไงต้องแนะนำให้
าทางคัดลอสออกนะครับเพราะราคาก็จะกดต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเดิมทีท่านฝากไว้10,000นะครับใน2เดือนก่อนตอนนี้ราคาก็จะต่ำลงมาหรือประมาณ 9,000-8,000 นะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าควรจะหาทางทัวร์เฉลี่ยแล้วก็เอากำไรออกไปนะครับจังหวะเขาจะไซด์เวย์ดาวลงมาเรื่อยๆนะครับสำหรับ E-Star นะครับตัวนี้ผมเป็นหุ้น E-Star ถัดมานะครับตัว NEP นะครับ NEP ก็เป็นแนวโน้มเช่นเดียวกันกับ E-Star เมื่อสักครู่นะครับตอนนี้ก็ราคาลงมาต่ำสุดเราก็ดีดตัวขึ้นไปนะครับจังหวะนี้เขาจะดีดตัวกลับไปที่ราคาประมาณสักเบื้องต้นก็อยู่ที่ 0.47 นะครับราคาตอนนี้เขาอยู่ที่ประมาณ 0.43 ราคาก็จะต่างกันกำไรก็อยู่ที่ 0.03 นะครับตอนนี้ 0.43 วิ่งขึ้นไป 0.47 นะครับเป็นกำไรจังหวะใกล้ๆนะครับพอหลังจากที่ 0.47 เขาก็จะไซด์เวย์ลงมานะครับไซด์เวย์ลงมาที่ 0.31 นะครับเป็นจังหวะขาลงนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็ยังไงท่านที่มีอยู่แล้วก็หาทางออกนะครับแล้วก็ไปเล่นหุ้นอย่างเช่นตัว GJS จะดีกว่านะครับไปลงทุนกับตัว GJS ได้ดอกได้ผลดีกว่านะครับตัวถัดมานะครับก็เป็นแนวโน้มขาลงเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นการจังหวะทำกำไรระยะสั้นนะครับตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ 0.39 นะครับก็จะดีดตัวขึ้นไปทำกำไรอยู่ที่ 0.42 นะครับจาก 0.39 ก็จะไปที่ 0.42 นะครับกำไรระยะสั้นนะครับแล้วก็แนะนำให้ท่านลอสออกนะครับถ้าท่านถือมาแล้วหรือท่านสะสมไว้ก็หาทางคัดลอสออกให้ได้นะครับเพราะว่าจังหวะเขาจะไซด์เวย์ดาวลงไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวหุ้นตัวนี้คือหุ้น JCKH นะครับ JCKH นะครับก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์ดาวนะครับราคาก็จะอยู่ในกรอบเห็นว่าเขาเห็นไหมครับว่าเขาอยู่ในกรอบแต่ประเด็นคือเขาจะมีการหลุดกรอบนิดหน่อยหลุดพุ่งขึ้นไปดูเหมือนว่าจะมีการกลับด้านแต่ประเด็นคือเขาสุดท้ายก็เข้ามาอยู่ในกรอบก็จะเป็นกรอบไซด์เวย์ดาวลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นท่านก็ควรจะออกตั้งแต่ต้นๆนะครับไม่ควรจะถือยาวไว้เพราะว่าเขาจะไล่เวดาวลงมาเรื่อยๆนะครับอัดมาอีกตัวนะครับ NMG นะครับตรงนี้จังหวะก็ดูเหมือนว่าจะกลับจะไซด์เวย์ขึ้นไปไซด์เวย์อัพแต่ประเด็นคือสุดท้ายเขาก็อยู่ในกรอบเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็เป็นจังหวะที่เหมาะสมที่จะรับไว้นะครับก็อยู่ที่ราคาประมาณ 0.30 นะครับจาก 0.30 เขาก็จะไซด์เวย์ไปที่ 0.33 นะครับราคาก็จะอยู่แคบๆนะครับในการทำกำไรก็จะแคบๆตอนนี้เพราะว่าจังหวะเขาเป็นไซด์เวย์ดาวอยู่จะกรอบใหญ่ๆเห็นไหมครับว่าตอนแรกเขาก็อยู่ในกรอบแล้วก็มีการสร้างแนวเทรดนะครับก็เป็นจังหวะหนึ่งจากราคา 0.11 ก็พุ่งขึ้นไป 0.3 0.23 อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ไซด์เวย์ดาวลงมานะครับนี่ก็เป็นจังหวะไซด์เวย์ดาวนะครับก็ทำกำไรระยะสั้นถ้าจะทำกำไรนะครับสำหรับหุ้น NMG นะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวต่อมาก็เป็นตัว TWZ ก็อยู่ในกรอบไซด์เวย์ดาวนะครับราคาก็จะล่วงลงมาเรื่อยๆนะครับราคาก็จะลงมาที่ประมาณราคา0.08 นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ท่านที่สามารถออกได้ที่ราคา 0.11 ก็เหมาะสมนะครับก็ควรจะออกที่ 0.11 นะครับราคาเราต้องออกที่ 0.11 นะครับแล้วก็ราคาตอนนี้ก็ไซด์เวย์ดาวลงมานะครับตัวนี้ก็ TWZ ก็ไม่แนะนำให้ถือยาวนะครับก็ควรจะต้องออกตัว AQ นะครับตัวสุดท้ายในวันนี้นะครับจังหวะก็ไซด์เวย์ดาวลงมานะครับเพราะฉะนั้นราคาน่าจะอยู่ที่ 0.03 นะครับก็ถ้าเกิดเขารักษากรอบตรงนี้ก็คือเขาทะลุกรอบไปนะครับไซด์เวย์ไปด้านข้างที่ 0.04 0.3 0.03 0.04 อย่างนี้นะครับก็ราคาก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างนี้นะเราก็ต้องใช้ ATC ATO นะครับในการเก่งกำไรระยะสั้นนะครับก็ตัวนี้ก็มีโอกาส ATC ATO กันอยู่นะครับก็ใช้จังหวะนั้นนะครับราคามีวนลุ่มก็มีเข้าออกนะครับนักทุนต่างประเทศก็เข้าออกเช่นเดียวกันก็เก่งกำไรนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีตัวลูกนะครับตัวลูกเข้ามาใหม่นะครับประมาณเดือน2เดือนนะครับก็มีโอกาสที่จะอยากจะดันตัวเองขึ้นไปเพราะฉะนั้นตัวแม่นี้ก็ต้องดันตัวแม่ขึ้นไปก่อนนะครับจังหวะนี้ก็ต้องรอวอลุ่มของนักทุนทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับช่วยกันดันราคาขึ้นไปนะครับสำหรับ AQ จังหวะที่จะไปที่ 0.05 นั้นก็มีอยู่นะครับดูแนวโน้มและส่วนใหญ่ก็เป็นไซด์เวย์ดาวนะครับเพราะนั้นราคาก็จะอยู่ที่ 0.03 0.04 นี้ไปสักระยะหนึ่งนะครับท่านที่เป็นสามารถทำกำไรจากตรงจุดนี้ได้ก็ยินดีกับท่านนะครับถ้าท่านทำได้ก็ถือว่าท่านมีทักษะอย่างสูงในการเข้าทำกำไรนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นมีหุ้นมากมายเท่านี้นะครับก็ไว้โอกาสหน้ามาพบกันยังไงฝากกดติดตามฝากกดแชร์กด Subscribe กด
มาชิกเข้ามานะครับลิงก์อยู่ด้านล่างของคลิปนะครับแล้วก็ไปพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ